สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับผมนะครับผมใหญ่ทัศนันท์ชยานุวัฒน์นะครับ Product Specialist Big Camera Central World Exclusive ร้าน Exclusive แล้วก็อยู่ที่ชั้น4 Central World วันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Mini Millennium Auto เอกมัยต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นบริการ Exclusive Service จาก Big Camera หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า Big Camera เรามีบริการ Exclusive Service ท่านไหนที่ซื้อสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับเราก็จะมีทีม Product Specialist ไปเซอร์วิสลูกค้าถึงที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเซตไลฟ์ Facebook YouTube Vlog รวมถึงการแนะนำในการใช้งานอุปกรณ์อย่างครบวงจรจากทีม Specialist จาก Big Camera ส่วนในการไลฟ์วันนี้นะครับที่มันจะแตกต่างจากครั้งอื่นๆนะครับคือตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยมีการ move เคลื่อนที่นะครับมีการเดินนะครับในการไลฟ์สดนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องมีหนึ่งเลยคือพวกระบบ stabilizer กันสั่นว่าจะเป็นโลนิน4หยุนนะครับแล้วก็อีกอย่างคืออุปกรณ์ส่งสัญญาณนะครับเป็นไวเลสในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ในเรื่องของ Holy Land นะครับเป็นไวเลส transfer ส่งทั้งสัญญาณภาพแล้วก็เสียงเพื่อให้มีความสะดวกในการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณบุญสวัสดีครับคุณใหญ่ครับต้องขอบคุณคุณบุญด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับ Big Camera ที่เป็น Exclusive Service นะครับเราก็จะมาบริการถึงที่เลยนะครับครับและนี่ก็เป็นของที่คุณบุญซื้อทั้งหมดรวมถึงไฟแนนไลท์ด้วยนะครับจริงๆก็มีอย่างอื่นอีกแต่ว่ามันอยู่ในกล่องก็เลยมาโชว์ประมาณนี้นะครับครับผมวันนี้อย่างที่คุณบุญบีปมคร่าวๆนะครับก็คือจะมีการมีสเตชั่นในการไลฟ์สดใช่ครับเพจของมินิคูเปอร์มินิกาลาดครับมินิกาลาดมินิกาลาดบายมิลเลนเนียมออโต้ครับจะมีเหมือนขั้นตอนการทำงานยังไงบ้างครับจะได้แบบจัดเซตให้ถูกนะครับก็คือตอบโจทย์จากที่เราไม่สามารถจัดอีเวนต์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำงานที่เรียกว่าชื่อว่า virtual event ครับเพื่อที่จะนำข้อมูลหรือว่ารุ่นรถต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับรถต่างๆเนี่ยส่งผ่านตัวแฟนเพจของเราที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องใช้กล้องที่เป็นคุณภาพนะครับรวมถึงระบบการจัดการต่างๆเพื่อให้ภาพออกมาโปรเฟสชันนอลแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดแสงต่างๆด้วยก็ขอบคุณทาง Big Camera Exclusive มากครับที่เข้ามาบริการครับเต็มใจเลยครับผมครับวันนี้อุปกรณ์ก็อย่างที่คุณบุตรต้องการคุณภาพนะครับก็ที่คุณบุตรเลือกไว้ก็จะมี DSLR จาก Canon นะครับก็ RP นะแล้วก็จะมี Sony เป็น A7C นะครับครับเนื่องจากคุณบุตรให้โจทย์มาว่าคือมันจะไม่ได้มีสเตชันที่แบบอยู่กับที่อย่างเดียวเราจะอยู่กับที่เฉพาะตอนที่เปิดถูกไหมครับใช่ครับเราก็จะเอาตัวนี้เป็นกล้องหลักนะครับครับแล้วก็มีกล้องโคสอัพที่ติดกับเลนส์โคสอัพ70-200ครับนะครับเอาไว้โคสตอนที่คนใดคนหนึ่งพูดครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะติดตัว24-70 RF 24-70ไว้เป็น normal ไว้ครับผมเป็นกล้องหลักไว้นะครับส่วนตัวนี้ที่คุณบุญบอกว่าเราจะต้องเคลื่อนที่ต้องเดินไปเปิดรถไปดูโปรดักต์ของมินิมินิคาร์ใช่ไหมครับครับมินิคูเปอร์คาร์ครับก็จะเป็นตัวเซบิไลเซอร์ที่เป็น4หยุนนะครับตัวนี้ก็จะใช้เดินแล้วก็มันจะนิ่งเลยนะครับช่วยในเรื่องการโมชั่นใช่ครับผมรวมถึงที่คุณบุญบอกว่าข้อจำกัดคือระยะทางนะครับเราก็จะใช้ตัว Holy Landตัวนี้ครับตัวเป็นตัว Hitland 300นะครับซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับทำให้เราไม่ต้องง้อสายตัวนี้รองรับประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ได้300เมตรนะครับ300เมตรที่ไม่มีอะไรกั้นก็ cover ตึกได้เลยใช่ตอนนี้คุณบุญก็สามารถให้ทีมงานคุณบุญเนี่ยเดินถือแล้วก็สัญญาณภาพก็ถูกส่งเข้ามาสวิตเชอร์ตัวนี้ก็ใช้เป็นเอเทนมินิบลูครับโอ้โหไม่ใหญ่นะครับเล็กนิดเดียวใช่เป็นตัวเล็กแล้วก็มีมอนิเตอร์ด้วยครับรวมถึงเรื่องเสียงนะครับไมโครโฟนก็ใช้เป็นตัวซาราโมนิกบีลิงค์500ครับมีทั้ง B1 B2 เลยนะครับแต่ว่าตัว B2 เนี่ยเมื่อกี้เอาไปเซตกับวิธีกรแล้วนะครับผมจะเป็นตัวนี้เชื่อมมาให้ดูนะครับทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวพวกผมก็จะช่วยแนะนำในการเซตอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับทีมงานคุณบุญนะครับครั้งต่อไปทีมงานคุณบุญก็จะได้ทำงานได้เองได้ครับในอาชีพเลยได้เลยครับไปเริ่มจัดกันเลยนะครับได้ครับยินดีครับลุยกันเลยครับครับโอเคครับและตอนนี้นะครับเราก็เซตทุกอย่างค่อนข้างที่จะเกือบ 100% แล้วนะครับตอนนี้ก็มี
พี่อดัมนะครับจาก Exclusive กำลังเซตซีเควนซ์อยู่นะครับว่า1 2 3เนี่ยใครเปิดฉากไหนไม่ว่าเป็นฉากไหนอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยเซตติ้งใน OBS นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ผมแจ้งไว้นะครับก็คือเป็นฉี่หยุนเป็นฉี่หยุนนะครับคือเราจะต้องเขาเรียกว่าคือเราต้องมูฟเดินตลอดเวลานะครับเราก็เลยต้องเซตกล้องไว้บนฉี่หยุนนะครับแล้วก็ใช้ตัว Holy Land 300นี่แหละเป็นตัวส่งสัญญาณนะตัวสำคัญก็คือตัว Holy Land 300ตัวนี้แหละที่ทำให้เราอิสระในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยสมูทด้วยภาพไม่สั่นไหวนะครับอันนี้ก็เหมาะกับการที่ใครที่ทำไลท์แล้วต้องมูฟเคลื่อนที่เนี่ยก็แนะนำว่าเป็นตัว Stabilizer แล้วก็เป็นตัวส่งสัญญาณใน Holy Land นะครับเรามีทั้ง300แล้วก็400วันนี้เราเอามาใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้นะครับกล้องที่เราต้องมูฟทั้งหมด2ตัวเพราะว่าไอ้ตัว Sony ที่อยู่บน Stabilizer เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเข้าไปในอินทีเรียในรถยนต์นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นนะครับซึ่งมูฟได้กระทัดรัดกว่าแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยผมใช้เป็นตัว USR นะครับติด Close Up 70-200นะครับเพื่อจะเป็นมุมที่เอาไว้สลับเวลาแบบมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนฉากเปลี่ยนซีนเปลี่ยนคนนะครับแล้วก็มันสวิตช์ตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ตามเหมือนกันเราก็ใช้ Holy Land 400เป็นตัวเคลื่อนไหวแล้วก็เนื่องจากเราจะให้มันสมูทขึ้นนะเราก็เลยวางไว้บนขาตั้งวิดีโอนะครับแล้วก็ใส่ล้อด้วยนะครับนี่ใส่ล้อด้วยเพื่อเวลาที่เราเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะได้สมูทด้วยนะครับแล้วก็ภาพไม่สั่นไหวนะครับทำให้เราคอนโทรลเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคนี้มาดูตรงนี้ครับตอนนี้พี่อดัมกำลังเซตในเรื่องของซีเควนซ์ที่เขาแจ้งไว้ใช่ไหมครับพี่ดำแล้วก็เรื่องของวิดีโอจะมีแบบประมาณ4ตัวเลยฉากเปิดฉากตรงกลางฉากเปลี่ยนซีแล้วก็กล้องทั้งตอนนี้เราใช้กล้องทั้งหมดที่เป็นกล้องไลท์คือกล้อง3มุมนะครับเป็น normal lens แล้วก็ตัว close up lens แล้วก็อีกตัวนึงจะอยู่บนฉี่หยุนนะครับแล้วก็จะแอดกล้องทั้ง3ตัวเนี่ยเข้ามาใน Blackmagic Atem Mini Pro ที่เป็นตัวสวิตช์เชอร์คอนโทรลทั้งหมดทั้ง3กล้องนะครับก็เอามาเข้าเป็นกล้องหลักตัวนี้นะครับแล้วก็กล้องที่เป็นโคซับก็คือกล้องตัวนี้เป็นโคซับกล้อง3นะครับส่วนกล้อง2เนี่ยผมใช้เป็นตัวที่ขึ้นโลนินที่จะไว้สวิตช์ตามครับแล้วก็สามารถที่จะสวิตช์กล้องทั้งหมดที่นี่ได้เลยรวมทั้งระบบเสียงทั้งหมดนะครับเราก็สามารถจูนได้ที่ตรงนี้ของ Salamonic B-Link Pro 500 B2 แล้วก็ B1 เข้าตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมีแขกรับเชิญที่เข้าไปทั้งหมดประมาณ3คนนะครับจากที่เขาบอกเราไว้นะครับแต่เราก็เอาเข้าตรงนี้แล้วคอนโทรลเสียงเพิ่มลดเสียงที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ใช้ไฟที่เราใช้นะครับเราก็ใช้เป็น Nanlite FS 200นะครับใช้2ตัวก็จะคอนโทรลแสงเนี่ยไม่เท่ากันเป็นลักษณะที่เป็นแสงไลท์ไซส์นะครับเป็นลักษณะแสงของแลมบาสนะครับก็คือจะทำให้สร้างมิติที่3แล้วก็จะคอนโทรลแสงทั้ง2ข้างเนี่ยให้มันไม่เท่ากันมีแสงที่เป็นคีย์ไลท์แสงหลักแล้วก็แสงรองนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีพิธีกรอยู่ตรงนี้ประมาณ2คนหลักๆนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเวลาไลท์จริงๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับและทั้งหมดนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีใช่ครับเป็นไงบ้างครับคุณบุญสำหรับการ Exclusive Service ของ Big Camera ในวันนี้ต้องบอกว่าก็ในฐานะแบรนด์นะฮะก็คือช่วยเราได้เยอะมากนะครับในเรื่องของการสื่อสารเมสเซจไปสู่ลูกค้าโดยที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามรวมถึงเราในความที่เรามีตัววิดีโอซอร์สมากมายเนี่ยเราสามารถส่งพวกนี้
ไปให้ลูกค้าดูได้ถึงมือเพราะฉะนั้นมันจะสร้างเรื่องของอีโมชั่นหรือว่าอารมณ์ร่วมกับลูกค้าได้มากครับครับก็ขอบคุณมากวันนี้ยินดีเลยครับผมบิ๊กแคมล่าก็ต้องขอขอบคุณคุณบุญด้วยนะครับได้ครับที่ให้โอกาสบิ๊กแคมล่ามา Exclusive Service ในวันนี้ได้ครับยินดีมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Big Camera ครบ 30,000 บาทนะครับทาง Big Camera เองก็จะมีทีม Specialist ไปบริการ Exclusive Service จัดเซตไลฟ์ Facebook YouTube Vlog นะครับรวมถึงการแนะนำการใช้งานกล้องและอุปกรณ์อย่างครบวงจรโดยเหล่า Product Specialist มืออาชีพจาก Big Camera รู้จริงครบจบที่เราที่เดียวนะอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube Channel แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพ